ไซเอทั้งหมดกำลังห้าเนี่ยครับนะครับในทางตีโกณมิตินะครับก็อย่าอย่าอย่าเพิ่งพูดตัวแปร u นะครับพูดเรื่องไซกำลังห้าเก่อนนะครับไซกำลังห้าเเนี่ยความหมายเดียวกันกับไซเอนะครับทั้งหมดกำลังห้าครับนะครับความหมายเดียวกันนะครับและไม่ใช่ไม่ใช่ไซเอกซ์ำลังห้านะครับอันนี้ อันนี้คนละความหมายนะครับอันนี้คนละความหมายนะครับเอาละครับลบออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจผิดนะครับเป็นอันรู้กันคือเราจะต้องสลับไปสลับมาเพื่อให้รูปแบบเนี่ยมันเข้าสู่ตัวแปร u ไงแล้วก็อยู่ในรูปแบบของ u กัง n เ,เนี่ยแบบนี้มันง่ายไงแต่พอเวลามันเป็นคุณสมบัติเป็น,เป,นเป็นเอกลักษณ์ตีกรมันควรจะเป็นแบบนี้อะมันจะชินนะครับเอาละครับอย่างแรกเลย sin กําลัง5เนี่ยความหมายของมันก็คืออะไรครับ sin x คูณกัน5ครั้งปะครับใส x sin x s i x โอ้ยยาวจัง sin x ชนมากแล้วเนี่ยสา x โอเคครับหนึ่งสามี่ห้านะครับหลักการของมันก็คือนะครับเอาพจน์ทั้งหมดสพจน์นะครับที่คูณกันอยู่นะครับจับมายุบรวมกันแล้วก็จะเหลือพจนหนึ่งที่ไม่ได้คูณนะครับดังนั้นก็จะเป็นอะไรครับเป็น sin x ทั้งหมดกำลังสี่คูณกับ sin x ครับโอเคไหมครับ นะ,อะพอเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับก็อย่าพึ่งอีกในไซ n x เอ็กซ์ทั้งหมดกำลังสี่นะครับสามารถดำเนินการในรูปแบบของไซ n x เอ็กซ์กำลังสองเอ็กซ์นะครับยกกำลังซ้อนสองแบบนี้นะครับแล้วก็คูณกับไซ n x เอ็กซ์นะครับนี่คือรูปแบบที่จะนำไปเปลี่ยนตรงนี้ครับนะครับในจพ์เนี้ยผมขอเรียกสับนะครับ วงการนี้หน่อยเขาเรียกว่าอินทิเกรนนะครับ Inter อินทิเกรลผมเจอในชีตของน้องกัสก็คือเขาเรียกว่าปริพัทธ์่ะนะครับยิงยิงยิงจำยากเขาอีกนะอินทิเกรนยังพอคุ้นอยู่นะครับพอเรียกปริพัทธ์นี่โอ้นะครับก็พจน์ปริพัทธ์ะพจน์ปริพัทธ์ก็คือพจน์ที่อยู่ระหว่างอินทิกรอลกับการเทียบตัวแปรนะครับเนี่ยพจน์เนี้ยเราจะนําพจน์นี้นะครับที่เราได้เนี่ยว่าเป็นดออิงเลย<笑><笑>นะครับนําไปแทนไซน์เอ็กซ์ทั้งหมดกําลังห้าครับ ดังนั้นส่วนข้อนี้เปลี่ยนแล้วนะก็จะเป็นอินทิกรัลไซกำลังสอง x ทั้งหมดยกกำลังสองคูณคไซเ x ็เ้าครับเทียบตัวแปร x อ่าเท่านี้ก่อนเอาล่ะเดี๋ยวผมต้องลบสิ่งที่เกะกะออกไปก่อนนะครับตรงนี้ได้แล้วนะครับหลักการเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักการต่อไปเอาลบบเรียกว่าวงกลมหนึ่งหน่วย รู้จักดีเนอะเรียนมออปลายมาค,คุณตาบ้างไหมก็คือความสัมพันธ์ของเส้นกราฟวงกลมขนาดหนึ่งนวยนะครับก็คือไซน์กำลังสอง x บวกคอสกำลังสองเเท่ากับ1ครับนะครับซึ่งเราก็จะมองไซน์กำลังสองเนี่ยตรงกับพจน์นี้ครับผมถึงจัดรูปให้มันคล้ายคลึงกันไงย,ย้ายย้ายข้างครับย้ายข้างให้เป็นไซน์กำลังสอง x เท่ากับ นะครับดังนั้นก็จะได้อะไรครับได้1ลบ cos กำลังสองนั่นเองนะครับนำสิ่งนี้นะครับไปแทนในช่องนี้นะครับโดยทั้งหมดนั้นยกกำลังสองเหมือนเดิมนะครับน้องกัสต่อมาครับบรรทัดนี้เป็นอะไรครับเป็นอินทิกรล1ลบ cos กำลังสองนะครับพจน์นี้นะครับทั้งหมดยกกำลังสอง คูณกับ s i n x และก็ dx พอแล้วกระบวนการนี้แหละนะครับจากโจทย์ตรงนี้นะครับถูก Modify นะครับคดปฏิพั์นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเพราะเป็นแบบนี้แล้วกำหนดต่อไปครับก็คือ cos x นะครับยกเว้นยกกำลังสองนะไม่ยุ่งนะนะครับให้ u เท่ากับ cos x ครับ ให้อยู่เท่ากับ cos x ดังนั้นเมื่ออยู่เท่ากับ cos x ดิฟ u ได้อะไรครับดิฟ u ได้ลบ sin x เห็นไหมครับย้ายข้างนะครับย้ายข้างดังนั้น dx ็เ,นรร dx เท่ากับ du ส่วนลบ sin ์ x นะครับ ขยายความหมายของ d u ครับ d u คืออะไรก็คือ d แล้วก็ u คืออะไรล่ะ u คือ cos x นะครับที่ผมได้สอนน้องกัสไปเมื่อวานเองเนะว่ามันจะทำให้เราเช็คแล้วถูกต้องนะครับดังนั้นเราจะเปลี่ยนจาก d x นะครับเป็นพจน์นี้เลยนะครับะนะครับนำมาใส่ซะผมก็เขียนนะครับอ๋อ ใส่บรรทัดนะครับต้องมาทัดนี้นะครับเอาละครับเหมือนกันนะดังนั้นนะครับขอขออภัยนะครับบรรทัดนี้นะดังนั้นเป็นอะไรครับเป็นอินทิกรัลหนึ่งลบยูกำลังสองนะครับทั้งหมดยกกำลังสองไซนนะครับและสิ่งนี้นะครับก็คือ du นั่นเองนะครับ d u s i ลบไเอบางครั้งเราใช้ในรูปแบบของ du ก็ไม่ผิดอะไรนะครับอ่า เมื่อสำเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับพดเศษคือไซเอ็กพดส่วนคือไซเอ็กครับตัดกันได้นะครับก็จะเหลือติดลบนะครับที่อยู่รอดนะครับเอาละครับบรรทัดสีแดงข้างล่างนะครับขอลบออกนะครับเพราะว่าไม่จาเป็นต้องใช้แล้วนะครับเราหาเราหาสําเร็จแล้วครับลบนะครับอ่าิดหนึ่งนะครับอ่าต่อไปครับ ผมขอเท่ากับมาอยู่ตรงต้นตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะต้องใช้พื้นที่พอสมควรนะครับจะเห็นว่า s i n x นะครับในพจน์เศษกับ s i n x ในพจน์ส่วนซึ่งเป็นผลการหาอนุพันธ์นะครับที่ได้จากการเปลี่ยนตัวแปรนะครับมีเศษตกค้างก็คือลบอยู่นะครับเรื่องมันออกมาข้างนอกนะครับก็จะได้เป็นติดลบอินทิกรัลหนึ่งลบอยู่ นหนึ่งบลบ u กําลังสองบางครั้งเราก็เรียกว่า u สแควร์ทั้งหมดกําลังสองอีกและก็เป็น du นะครับอย่าเพิ่งรีบทํานะครับยังไม่สามารถดําเนินการทางอินทิกรัลได้นะครับเพราะว่าพจน์ภายในนี้ยังเป็นทั้งหมดกําลังสองต้องกระจายนะครับกําลังสองออกมานะครับดังนั้นก็จะเป็นลบอินทิกรัลหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะครับ บวกหลังนะครับกำลัง2นั่นเองเทียบดีอยู่ไม่มีอะไรยากเกิดความสามารถเราแล้วนะครับเอาละครับเรากำลังจะเรียบร้อยแล้วข้อนี้เป็นอะไรครับลบก็นั่นไว้นะครับที่ผมได้สอนเราก็คือใส่วงเล็บบล็อกไว้นะครับตั้งแต่เครื่องหมายอินทิกรัลเลยเพื่อจะได้ป้องกันพลาดนะครับอินทิกรัลหนึ่ำลังสองดอีนะครับ ไม่มีใครในโลกนี้เอา1มาใส่นะครับก็จะวางไว้แล้วเป็นอินทิกรัลกับ du เองนั่นเองก็ได้เป็น u โอเคไหมครับลบ2คูณ1ได้2นะครับ2 u กําลัง2นึกภาพต่อผมนะครับ2คูณ1ได้2 2เจออินทิกรัล2อเอามานอกเครื่องหมายแล้วก็กลายเป็นอินทิกรัล u ูกำลังสองดดังนั้นก็จะได้เป็น2 u กําลัง2บวก1นะครับนั่นก็คือ3นั่นเองส่วน3ม นะครับพจน์นี้เรียบร้อยพจน์นี้เรียบร้อยหรือพจน์สุดท้ายครับ u กําลังสองถูกซ้อนด้วยกําลังสองอีกทีนะครับ u กําลังซ้อนกันไม่ใช่สองบวกสองครับเป็นสองคูณสองครับซึ่งให้ผลเป็นสี่ดังนั้นนี่คือ u กําลังสี่ integral u กําลังสี่ du ก็จะได้เป็น u กําลังสี่บวกหนึ่งส่วน, 4, น, you, น 1. สีนน่นะครับ u กําลังสี่บวกหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งขออภัยนะครับนั่นก็คือห้านั่นเอง แล้วก็ทั้งหมดนะครับบวกค่าของที่ใดๆเป็นอันเรียบร้อยครับ u คืออะไรอ่ะ u คือ u คืออะไรครับ u คือ cosx นะครับไม่ใช่ cosx ทั้งหมดกำลังสองนะก็เอามาแทนค่าใน u ซะทุกตัวเลยนะครับจัดรูปคำตอบครับเรียบร้อยละผมขอลบหมดเลยนะเป็นอะไรครับเป็นลบนำหน้าวงเล็บ ผลก็หมดให้ u คือ cos x นะครับดังนั้นก็เป็น cos x ผลน้าเรียบร้อยละลบเสร็จสองส่วนสามนะครับเราตอบแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ cos x ทั้งหมดกำลังสามใส่แบบนี้ไปก่อนไม่ผิดนะครับบวกนะครับบวกหนึ่งส่วนห้านะครับบวกหนึ่งส่วนห้าบวกหนึ่งส่วนห้า cos x ทั้งหมดกำลัง5วงเล็บปิดบวกสครับขั้นตอนสุดท้ายจริงๆนะครับก็คือนําลบนะครับคูณเข้าไปทั้ง3พจน์ครับพจน์หน้าก็จะติดลบนะครับเป็นลบ cos x ครับลบเจอลบเป็นบวกนะครับก็คือ2ส่วน3า o คอสกลัง 3x นะครับเี่นี้จะสวยกว่าครับในขั้นตอนสุดท้ายและลบเจอบวกเป็นลบนะครับห้ามพลาตรงนี้นะครับเป็น1ส่วนห คอสกำลัง 5x นะครับและก็บวก4โอเคนะครับน้องกสัสสำหรับข้อนี้นะครับเรียบร้อย a n s นะครับ